ล่ารักสองชาติพบตังแชร์นอนพรัตเริ่มค้นหาวาสนาคำบุพเพสนนี้วาสช่างประหลาดนักแม้นหากเป็นเนื้อคู่มาแต่ชาติตางก่อนต่อให้เป็นบุคคลที่อยู่คนละฟากฝ,ากฝากั่งฟ้าสองคนยังจะประสบพบผ่านและอยู่ร่วมกันมา่วว่าบุญวาสนาสิ้นสุดต่อให้ผูกพันสักเพียงใด สุดท้ายยังไม่สามารถครองคู่อยู่ร่วมดังนั้นหากไร้วาสนาจริงๆยายต้องค้นหารักผ่านไปห้าวันแล้วเนี่ยพวงติดตามอยู่ด้านหลังโปเกียวหุนแต่ไกลติดตามเป็นเวลาห้าวันคำนวณจากเส้นทางการเดินทางเชื่อว่าอีกไม่นานโปเกียวหุนจะบรรลุถึงทะเลาสาบไซโอที่แถ้โปเกียวหุนพอเห็นข้อความที่ทิ้งอยู่หน้าเรือนเมคา ก็ตกลงใจเดินทางมายังทะเลสาบไซโอเนียบห่วงทราบว่าเบื้องหลังของข้อความเหล่านั้นต้องแฝงจุดประสงค์ที่ไม่อาจบอกกล่าวกับผู้คนเขาไม่อาจปล่อยให้โปเกียวหุนเดินทางสู่ไซโออย่างวางใจจึงคิดตามมาด้วยคงชื้อความจริงต้องการร่วมทางนางเป็นห่วงเป็นใย,ยโปเกียวหุนแต่เนียบหวงกริ่งเกรงว่าการเดินทางครั้งนี้มีเพศภัยไม่คาดฝันจึงไม่ให้ขงชื้อร่วมทาง โปเกียวหุนไม่มีปฏิกิริยาต่อการติดตามมาของเนียบพวงเท่าใดที่แล้วมาเขารักษาระยะห่างจากทุกผู้คนตลอดเวลาขอเพียงเนียบพวงไม่เข้ามาในรัศมีหนึ่งวาเขาล้วนไม่แยแสสนใจแต่ที่สร้างความขุ่นข้องรำคาญแก่โปเกียวหุนคือระหว่างทางเนียบพวงยังเกลียกล่มเขาเดินทางกลับแต่เมื่อเป็นเช่นนี้โปเกียวหุนยิ่งไม่หวนกลับเพราะเช่นนี้ยิ่งพิสูจน์ว่า 5ปีที่เขามีชีวิตอยู่ที่ทะเลสาบไซโอต้องทิ้งสิ่งสำคัญอันใดไว้เขาควรค้นหากับขื่นการตายของคัตโปเทียนผู้เป็นบิดาเลี้ยงถือเป็นความเสียใจสำหรับเขาโตเกียวฮุนจะไม่ยอมให้เกิดความเสียใจที่ไม่อาจชดเชยได้อีกแต่ในวันที่5แห่งการเดินทางของโตเกียวฮุนเมื่อมาถึงเขื่อนโซเตยซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบไซโอท้องฟ้าเกิดฝนตกลงมา พริบตานั้นทะเลสาบไซโอ้ซึ่งงามสงสงบกกับกลายเป็นนครแห่งความฝันกลางควันพิรุนเลือนรางฝนยิ่งตกยิ่งหนักเป่าเกียวหุนแม้ไม่หวันว่นหวาดต่อลมฝนสุดท้ายยังหยุดที่เก๋งหลบฝนแห่งหนึ่งเขาหยุดลงเพื่อคิดหลบฝนเองหรือสืบเนื่องจากไม่ต้องการให้เนียบพวงตากฝนมาว่าเขาไม่ยินดีที่เนียบพวงติดตามมาก็ตามไม่ว่าเพราะเหตุผลใดเนียบพวงล้วนสำนึกขอบคุณ ดังนั้นสาวเท้าติดตามโปเกี่ยวหุนเข้าแก๋งหลบฝนทางหนึ่งกล่าวว่าหุนซือเฮียกลางคิมหันทะเลสาบไซโอมีฝนตกชุกไม่น้อยคิดค้นหาความจริงกลางละอองฝนไหนเลยง่ายดายดังใจนึกในความเห็นข้าพเจ้าเขายังคิดเกลี้ยกล่อมโปเกียวหุนกับสมาคมใต้ล่ามิคาดโปเกียวหุนไม่รอให้เขากล่าวจบชิงกล่าวว่าท่านขายคุ้นเคยกับทะเลสาบไซโอยิ่ง คาดว่าคงล่วงรู้ช่วงเวลาซึ่งข้าพเจ้าใช้ชีวิตที่ไซโอ้โดยกระจ่างแล้วคำพูดพอกล่าวเนียบพวงต้องปิดปากลงเป่าเกียวหุนขายคิดหลวงถามข้อมูลเบาแสจากเขาดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยคือปิดปากเอาไว้ปริปตานั้นภายในเก๋งหลบฝนปกคลุมด้วยความเงียบงนันแต่ความเงียบงันนี้ดำรงอยู่เพียงครู่ใหญ่จากนั้นทั้งสองได้ยินเสียงคนโกลาหลวุ่นวายดังมากับสายฝน เนี่ยพวงงงานวูบกล่าวอย่างรุ่นคิดว่าฝนตกหนักเช่นนี้แม้แต่สุนัขยังไม่ออกมาเป็นผู้ใดออกมาเคลื่อนไหวทั้งส่งเสียงอึกกระทึกวุ่นวายปกเกียวหุ้นไม่ตอบคำทั้งนี้เพราะเขาเหลือบเห็นที่ห่างไปปรากฏเงาดำแถวหนึ่งเดินอยู่ใต้ละอองฝนเมื่อทั้งหมดผ่านเก๋งหลบฝนพบว่าเป็นชาวบ้านจำนวนหลายสิบคนที่น่าประหลาดคือ มาดว่าฝนตกหนักชาวบ้านเหล่านี้ไม่กลางรม่มปล่อยให้ฝนสาดซัดร่างจนเปียกชุ่มโชกพวกเขามีทั้งบุรุษและสตรีเดินพลางประนมมือพลางบางคนพร่ำบ่นพึมพำขายกำลังท่องสวดมนต์เนี่ยพวงก็พบเห็นขบวนผู้คนที่แปลกประหลาดนี้อดสงสัยใจมีได้สอบถามชาวบ้านผู้หนึ่งว่าตก,กอท่านนี้ฝนตกหนักรุนแรงพวกท่านฉไหนไม่พกรม่มทั้งยังปล่อยให้ฝนสาดซัด ไม่ทราบพวกท่านกำลังทำอะไรชาวบ้านนั้นชะนักเท้าลงยิ้มด้วยความปราบปลื้มประโลมใจกล่าวว่าพี่ท่านถามเช่นนี้คงเป็นคนนอกแล้วตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปสักการะเทพเพื่อแสดงออกถึงจิตศรัทธาพวกเราไม่พกพาร่มหวังให้เทพเทพยดาปกป้องคุ้มครองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุข คิดไม่ถ well, ึงชาวบ้านเหล่านี้มีจิตศรัทธาถึงเพียงนี้แต่บางครั้งเทพเทพพยดาไม่แน่ว่าจะตอบสนองต่อให้มีใจแน่วแน่สักปานใดก็ไม่สมมาตรปรารถนาเนี่ยพวงพอฟังบังเกิดความสงสัยอยากรู้กว่าเดิมถามว่าตัวกอท่านนี้พวกท่านมีจิตศรัทธาถึงเพียงนี้ไม่ทราบคิดไปสักการะเทพองค์ใดชาวบ้านนั้นกล่าวว่าเทพเทพพยดา ที่พวกเราไปสักการะในวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งท่านมีนามว่ากุยจื้อสิงบ่อเทพมารดอนบุตรปีศาจเนี่ยพวงรับฟังจนงงงันวูบคิดไม่ถึงสิงบ่อกลับกลายเป็นเทพเทพพยดาของทะเลาสาบใสโอแมตตโปเกียวหุนที่ด้านข้างพอได้ยินชื่อสิงบ่อใบหูพลันขยับขยืขย้นคลาหนึ่ง ใช่เป็นเพราะเขาเคยได้ยินชื่อบุคคลหรือเรื่องราวที่คุ้นเคยทำให้ใบหูบังเกิดปฏิกิริยาขึ้นหรือไม่ได้ยินโปเกียวหุนถามเสียงทุ้มหนักกว่าสิงบอ่อที่แท้เป็นเทพยิ่งไรชาวบ้านนั้นรู้สึกซุ่มเสียงของโปะเกียวหุนตลาดพิก่นยิง่งขณะจะตอบคำพลันบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งชิงกล่าวว่าตัวกอท่านนี้ต้องการทราบเรื่องของเทพเทพยดาพวกเรา คาดว่าคงมีวาสนาผูกพันกับสิงบอ่อพวกเราขอบอกตามความสัตย์สิงบอ่อพวกเราแม้เรียกว่ากุ๋ยจื้อสิงบอ่อเทพมารดอนบุตรปีศาจแต่ไม่ใช่เทพชั่วร้ายหากแต่เป็นเทพอันดีงามซุ้มเสียงนี้นุ่มนวลยิ่งชวนให้ผู้รับฟังบังเกิดความสงบสุขทั้งยังดึงดูดใจเนียยพวงกับโป่งเกี่ยวหุนพากันกว่าตาไปยังต้นเสียงดังนั้นทั้งสองล้วนพบเห็นนาง นางเป็นหญิงสาวชนบทนางหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังชาวบ้านทั้งหมดสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหยาบไม่มีที่ใดน่าตื่นใจแต่ปราาดแรกที่พบเห็นสีหน้าอันเย็นชาของโปเกียวหุนปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยเล็กน้อยคลายนึกได้อันใดขึ้นมาส่วนเนียบหวงพอเห็นหญิงสาวชนบทนางนี้ถึงกับหน้าแปลเปลี่ยนไปคลายพบเห็นบุคคลที่เป็นไปไม่ได้ว่าจะปรากฏกายในยามนี้ก็มีป่าน ทังนี้เพราะหญิงสาวชนบทนี้มิเพียงมีซุ้มเสียงอันนุ่มนวลยังกอบด้วยรูปโฉมที่งามสึงตรึงตราใบหนึ่งแต่ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่เงียบพวงคือรูปโฉมโนมพันของหญิงสาวชนบทที่นุ่มนวลน,นางนี้กลับเป็นพิมพ์เดียวกับบุคคลที่เขาขุนเคยผู้หนึ่งเป็นซออ้วงหิมะวาสนานี่เป็นไปได้อย่างไร สออ้วงไม่ใช่ผมงอกขาวใบหน้าเหี่ยวย่นชราแล้วหรือหญิงสาวชนบทที่คับคลายเสาะอ้วงนางนี้ดูไปยังสาวรุ่นกว่าก่อนที่เสาะอ้วงจะชราภาพลงอีกคิดไม่ถึงเขากับโปเกียวหุนเพิ่งเหยียบย่างถึงทะเลสาบใส่โอไม่ทันหาตัวเสาะอ้วงก็ปรากฏหญิงสาวซึ่งมีรูปโฉมเดียวกับเสาะอ้วงแสดงตนขึ้นนางเป็นเสาะอ้วงหรือว่าเป็นบุคคลอื่น หรือว่าวาสนาผูกพันระวห่างโปกเกียวหุนกับเสอ้วงในชาติพบนี้ยังไม่สิ้นสุดเขาเดินทางมาแล้วโชคชะตาจึงดนบันดาลให้นางพบกับเขาอีกให้นางถ่ายทอดบอกความในใจถ่ายทอดจิตปฏิพัทธ์ต่อบุรุษผู้โดดเด่นนี้หญิงสาวชนบทที่มีหน้าตาคับคายเสอ้วงนางนี้ที่แท้เป็นใครฝนยังเทกระหน่ำลงมาปรากฏยุงตัวหนึ่ง บินเข้าเก่งหลบฝนดังนั้นมันพบเห็นบุคคลที่ขายไม่มีความรู้สึกผู้หนึ่งเป็นบุรุษที่เฝ้าจับจ้องมองหญิงสาวผู้หนึ่งยุงตัวนี้รู้สึกว่าบุรุษผู้นี้เป็นบุคคลพิเศษยิง่งมันที่รู้สึกว่าบุรุษผู้นี้พิเศษยิง่งมิใช่เพราะเขามีรูปกายสูงใหญ่ทั้งมิใช่เพราะเขาสวมเสื้อคลุมสีดำสนิทราวรติการหากแต่ว่าเขา มีดวงตาที่มากด้วยความรู้สึกอยู่บนใบหน้าที่เย็นชาไร้ความรู้สึกอาจบางทีผู้คนทั่วไปวัดคนจากรูปโฉมจึงถูกใบหน้าอันกระด้างเย็นชาของเขาสะกดไว้หาได้มองทะลุเห็นซึ้งไม่ว่าส่วนลึกของดวงตาเขากับซ่อนความรู้สึกอันหลากหลายไว้มิตรสัตว์ปีกหนอนมแมลงซึ่งยังรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจึงรับทราบมากกว่าผู้คนอีก เช่นเดียวกับยุงตัวนี้พอบินเข้าเก๋งหลบฝนรู้สึกว่าส่วนลึกของดวงตาซึ่งดูเผินๆถือดีกับซ่อนความหม่นหมองไว้นั่นเป็นความรู้สึกเก็บกดที่ตัวแมลงยังไม่อาจทนทานรับได้ขายกับว่าในใจของเขาสะสมความเศร้าหมองสิบชาติพบและความไร้สุขของชาตินี้ผู้คนทั่วไปนิยมแสวงความไม่ยินดีทางสีหน้าหว่างคิ้ว เขากลับซ่อนความขับแคนหม่นหมองอยู่ใต้ใบหน้าที่เย็นชาซ่อนอยู่ในจิตใจที่ลึกล้ำดั่งห้วงมหันนบแต่ว่าบุรุษที่เปลือกนอกเย็นชาผู้นี้ฉไหนฝังความขับแคนหม่นหมองอยู่ใต้ดวงตาที่เยียบเย็นในครึ่งชีวิตที่ผ่านมาของเขาที่แท้เกิดเรื่องราวความแค้นอันใดเขาใช่สูญเสียบิดาสูญเสียคนรักไปหรือไม่เหล่านี้มิใช่เรื่องที่ยุงของตัวนี้กังวลสนใจ เห็นบุรุษผู้นี้เฝ้ามองหญิงสาวที่นอกเก่งนางหนึ่งดังนั้นมันฉวยโอกาสบินร่อนลงเกาะอยู่บนต้นคอของบุรุษยุงตัวนี้นับแต่เป็นไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มไวัยไม่นานมีประสบการณ์ดูดเลือดคนและสัตว์เลี้ยงไม่มากนะักมันเพียงแต่เคยดูดเลือดของวัวแก่ตัวหนึ่งและลูกสุกรตัวหนึ่งยังไม่เคยลิ้มลองเลือดมนุษย์มาก่อนทั้งนี้เพราะมนุษย์ฉลาดกว่าวัวสุกร เมื่อผู้คนทั้งหลายเห็นยุงบินเข้าใกล้ก็ยกมือหมายตบมันมีพวกพรองของยุงตัวนี้ตายตกไปในลักษณะนี้ไม่น้อยยามนี้นับเป็นโอกาสอันประเสริฐซึ่งมันจะได้ลิ้มลองเลือดมนุษย์สร้างความลิงลดยินดีแก่มันยิ่งถึงแม้มันไม่เข้าใจว่าบุรุษผู้นี้ฉะไหนเมื่อมองนางอย่างซึมเศร้าถึงเพียงนี้แต่มันไม่ต้องทำความเข้าใจมากความ หากทว่าฉวยโอกาสที่บุรุษผู้นี้เคลิบเคลิมซึมเศรากัดใส่เขาในบาดจนแต่เมื่อปากรูเข็มของมันจ่อใส่เส้นเลือดของเขายุงตัวนี้ต้องบังเกิดความสำนึกเสียใจขึ้นมามันพบว่าเลือดของเขาไม่หอมห,อมหวานแม้แต่น,น้อยมีหนำซ้ำเลือดของเขาเต็มไปด้วยรสเปรี้ยวเผ็ดขมที่แท้เขามีเพียงฝังความเศร้าหมองอยู่ในดวงตายังเจือปนอยู่ในโลหิต โลหิตภายในกายของเขาก็เจอปนความเศร้าหมองซึ่งไม่มีที่ระบายออกได้เมื่อยุงตัวนี้พบเห็นความจริงก็สายเกินการมันดูดเลือดแห่งความเศร้าหมองของเขาเข้าไปจนไม่อาจสลัดหลุดความเศร้าหมองไปได้ในที่สุดปีกและลำตัวของมันสั่นสะท้านตกวูบลงสู่ผืนมันกลับถูกความเศร้าหมองของเขารมจนตกตายยุงตัวนี้จูบจนตายยังไม่เข้าใจว่า ในแววตากลางจิตใจและสายเลือดของคนผู้หนึ่งฉไหนแฝงความเศร้าหมองที่หนักหน่วงถึงเพียงนี้แต่หากแม้นมันทราบว่าเขาผู้นี้เป็นใครคงไม่ประหลาดใจแล้วเขาคือเทพมนุษย์ตยูไม่ร่ำให้ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบว่าหลังใบหน้าเย็นชาของเขาซุกซ่อนความลับมากน้อยเท่าใดตลอดจนอดีตอันคับแคนมากมายเพียงไหนโตเกียวหุนเอง ซึ่งความจริงมีเพียงแต่ยุงตัวนั้นไม่เข้าใจจิตใจเป่าเกียวหุนแม้แต่เป่าเกียวหุนเองก็ไม่เข้าใจจิตใจของตัวเองเป่าเกียวหุนหลบฝนอยู่ในเก่งใบหน้ายังชาเย็นปานน้ำแข็งมีแต่เขาที่ท,ทราบแน่แก่ใจว่าจิตใจของเขาบังเกิดความพลุ่งพล่านอย่างรุนแรงความพลุ่งพล่านมาจากนางเองนางที่มีอายุประมาณ19ปียืนอยู่ท่ามกลางสายฝนโหมสัดซัด มากว่านางสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหยาบสีขาวอีกทั้งผมเผาสลวยดำขับของนางถูกฝนฉลมจนเปียกชุ่มแต่ยังไม่อาจปกปิดรูปเขาความงามล่มเมืองของนางได้นางความจริงเป็นหญิงสาวที่สวยซึง้งจนผู้คนใจแหลกสลายสวยซึ้งจนแทบหลุดพ้นจากสภาพความจริงเพียงแต่ปโปกเกียวหุนไม่ได้พลุ่งพลานใจต่อรูปโฉมที่สวยซึ้งตรึงตราของนางหากทว่าเขามีความรู้สึกคุ้นตาต่อรูปโฉมของนาง นาพริบตานั้นห่วงสมองของเทพมนุษย์ยูไม่รำ่ำไห้ปรากฏเงาร่างหนึ่งขาวหนึ่งเขียวทั้งสองสายขึ้นคล้ายกับว่าหญิงสาวเบื้องหน้านี้เป็นหนึ่งในสองของเงาร่างหนึ่งขาวหนึ่งเขียวนั้นต่อให้นางเป็นหนึ่งในสองของเงาร่างที่ประทับอยู่ในห่วงสมองของเขานางเป็นใครกันแน่แต่หญิงสาวชนบทนางนี้พอพบเห็นเนี่ยพวงกับเปเกียวหุน ในดวงตาคู่งามกับปราศจากแววเคลือบคลังสงสัยแม้แต่น้อยเช่นนี้สกิดความสงสัยใจแก่นเนียบพวงหากแม้นางคือเสะาะอ้วงจริงนางสมควรตื่นเต้นตระหนกที่พบเห็นโปเกียวหุนกับเนียบพวงอีกจึงถูกต้องนางขายไม่รู้จักโปเกียวหุนกับเนียบพวงราวกับยึดถือบุรุษที่นางเคยหลงรักเช่นโปเกียวหุนเป็นคนแปลกหน้านางฉะไหนเป็นเช่นนี้นางคือเสะาะอ้วงจริงหรือไม่ ขณะที่โป๊เกียวหุนกับเนียบพวงล้วนจับจ้องมองหญิงสาวชนบทนี้แน่วนิ่งหญิงสาวชนบทอดหน้าแดงวูบมีได้ก้มศรีรษะลงอย่างเอียงอายกล่าวว่าขออภัยตัวกอทั้งสองเมื่อครูข้าพเจ้าได้ยินพวกท่านสอบถามถึงเรื่องของซิงบ้าพวกเราจึงเอ่ยปากสอดคำยังลืมตัวขอตัวกอทั้งสองอย่าได้ถือสาซุ่มเสียงนางยิ่งกล่าวยิ่งแผ่วเบายิ่งกล่าวยิ่งนุ่มนวล นุ่มนวลราวกับเสาะอ้วงเมื่อการก่อนเปกเกียวหุนรับฟังไปรับฟังไปเขาที่กระด้างเย็นชาค้ายรับฟังจนซึมเศร้าใช่แล้วการครั้งก่อนซึ่งจำไม่ได้เสาะอ้วงเคยใช้สุ้มสียงอันนุ่มนวลเรียกหาอาทิกับเกียหุนมาดว่าเขารับประทานยาเม็ดลืมรักลงไปห้าเม็ดแต่สำเนียงเสียงกล่าวรูปโฉมนมพันของนาง คงลอบประทับอยู่ในซอกมุมหนึ่งของสมองรอให้ถูกขุดคุยออกมาเนี่ยพวงเห็นหญิงสาวนางนี้กม้มศีรษะลงค่อยรู้สึกตัวรีบกล่าวว่าเกเนียบอกกล่าวด้วยน้ำใจพวกเรามีแต่สำนึกขอบคุณไหนเลยถือสาด้วยใช่แล้วขอถามนามไพเราะของโกเนียหญิงสาวชนบทนั้นยิ่งหน้าแดงเข้มกว่าเดิมยามกระทันหันไม่ทราบสมควรตอบหรือไม่ สุดท้ายที่ด้านหลังนางบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งตอบแทนนางว่าเจเจชะไหนเอาแต่เอียงอายผู้อื่นกำลังถามท่านอยู่หากท่านไม่ตอบข้าพเจ้าจะตอบแทนเองเจเจข้าพเจ้าเรียกว่าเซียวซาะส่วนข้าพเจ้าเรียกว่าเซียวแชเซียวซาะหิมะน้อยเซียวแชเขียวน้อยคิดไม่ถึง หญิงสาวชนบทที่มีส่วนคลับคล้ายกับเสาะอ้วงกับเรียกว่าเซี่ยวเสาะแม้แต่ชื่อของนางก็มีคำเสาะหิมะด้วยเป่าเกียวหุนพอฟังคำเซี่ยวเสาะต้องงงงันวูบนึกถึงข้อความที่ขีดเขียนบนพื้นหน้าเรือนเมคาที่ว่าคิดค้นหาอาดีตต้องสืบหาวาสนาคิดค้นหาวาสนาสืบหาหิมะน้อยก่อนคิดค้นหาหิมะน้อยมุ่งสู่ทะเลสาบไซโอก่อน ไม่ว่าคนที่ทิ้งข้างข้อความนั้นมีจุดประสงค์ใดคิดไม่ถึงเนียบพวงกับโปเกียวหุนพึ่งเดินทางถึงทะเลสาบสายโอก็พบพ่านหญิงสาวนามเซี่ยวซอเขาสามารถค้นพบอดีตจากตัวเซี่ยวซอหรือว่าคนที่ทิ้งข้อความไว้จงใจล่อลวงเขามาสาะหาเซี่ยวซอเพื่อดําเนินแผนอุบายอันใดโปเกียวหุนพอได้ยินชื่อเซี่ยวซอะต้องงงง,งันวูบแต่เนียบพวงยังตะลึงลานยิ่งกว่า ทั้งนี้เพราะเซี่ยวเซาะผู้นี้ยังมีมวยจื๋อเรียกว่าเซี่ยวแช่เนียบวงนึกออกว่าสิงบ่อเคยบอกว่าช่วงเวลาที่นางติดตามแปะสู้เจงเคยมีชื่อหนึ่งเรียกว่าเซี่ยวแช่พริตตาที่เนียบวงตะลึงลานเซี่ยวแช่ก็เดินออกจากด้านหลังของเซี่ยวเซาะจนบัดนี้เนียบวงกับโปเกียหุนยังไม่พบเห็นเซี่ยวแช่เพราะนางไม่มีส่วนสูงเท่าเซี่ยวเซาะ กอบกับยืนอยู่ด้านหลังของเซี่ยวซอแต่เมื่อเนียบพวงชำเลืองมองนางพบว่านางสมชื่อเซี่ยวแช่เขียวน้อยจริงๆนางกับสวมเสื้อสีเขียวแม้แต่เครื่องประดับบนศีรษะก็เป็นสีเขียวดวงตาทั้งคู่มากว่าไม่งามซึงลึกลับเท่าเซี่ยวซอแต่ก็กระจ่างสุขใสรูปโฉมงามผุดผาดยิ่งนอกจากนี้นางมีรูปร่างดุจเดียวกับเซี่ยวซอบอ่อนช้อยราวต้นหลิวกลางสายลม สองเจมุวยดูไปขายงูหนึ่งขาวหนึ่งเขียวสองตัวคล้ายงูขาวงูเขียวในนิทานปรมปราเรื่องนางพญาง,งูขาวหญิงสาวที่มีนามเซี่ยวแชมีแววตาคับ้ายงูตัวหนึ่งยิ่งกว่าเซี่ยวสาะนางเพ่งตามองเงียบพวงกับโปเกียวหุนแย้มยิ้มพริ้มพลายกล่าวว่าตัวกอทั้งสองขออย่าได้ตำหนิเจเจครับเจ้ามีนิสัยเอียงอายไม่ช่างเจรจาพาที เซียลแชรขออภัยตัวก,กอทั้งสองแทนนางด้วยก่าวพางย่อกายคารวะต่อทั้งสองมุมปากปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขณะที่นางยิม้มขายกับงูเขียวที่มองทะลุซึง้งถึงเรื่องราวตัวหนึ่งยิ่งขายสิงบอ่อซึ่งเห็นซึง้งถึงความปวดร้าวของเรื่องราวทั้งโลกแปลความเจ็บปวดเป็นรอยยิ้มแทนฝนหยุดตกแล้วแต่เรื่องราวกับซับซ้อนกว่าเดิม จนยากจะครุ่นคิดคาดเดาวได้เสี่ยวซาะเสี่ยวแช์และชาวบ้านทั้งหลายเดินทางต่อทั้งนี้เพราะพวกนางต้องเดินทางถึงหน้าผาซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของทะเลสาบไซโอเพื่อสักการะบูชาสิงบอ่อโปเกียวหุนกับเนียบพวงติดตามอยู่ด้านหลังชาวบ้านเหล่านั้นนี่เป็นความประสงค์ของโปเกียหุนนับตั้งแต่เขาพบเห็นเสี่ยวซาะคายนึกได้อันใดไม่ปล่อยให้เสี้ยวซาะหลุดลอยไป ติดตามหลังพวกนางสองเจมุ่ยตะไกร่เนียบพวงได้จะตามติดอยู่ด้านหลังติดตามเป็นเวลานานเนียบพวงอดกล่าวกับโปกเกียวหุนไม่ได้ว่าหุนซือเฮียพวกเราจะติดตามพวกนางไปสักการะเทพเทพ,พยดาจริงๆโปกเกียวหุนไม่ตอบคําถามโดยตรงเพียงกล่าวเสียงแผ่วทุมว่านางเรียกว่าเซียวซาะความหมายของเขาเท่ากับบอกต่อเน,นียบพวงว่าเซี่ยวซาะ เป็นบุคคลที่คนลึกลับทิ้งข้อความให้เขามาสาะหาอย่างทะเลสาบไซโอเมื่อเขาสาะพบนางไม่อาจปล่อยให้นางหายสาบสูญไปแต่เนี่ยพวงไม่ต้องการให้โปเกียหุนจดจำความหลังอันปวดร้าวได้อย่างเกลี้ยกล่อมว่าแต่ว่าคนที่ทิ้งข้อความให้ท่านมาสาะหาเซี่ยวเซาะฉัไหนทราบเรื่องมากมายถึงเพียงนี้คนผู้นี้จงใจให้ท่านมายังทะเลสาบไซโออาจมีวัตถุประสงค์อื่นเคลือบแฝง ไม่ทันกล่าวจบโปเกียวหุนตัดบดว่าท่านทราบเรื่องราวเมื่อห้าปีก่อนของข้าพเจ้าชไหนไม่บอกต่อข้าพเจ้าท่านมีจุดประสงค์อันใดเขาไม่ใคร่เอ่ยปากเพราะเอ่ยปากต้องเชื้อเฉนผู้คนเนี่ยพวงถูกถามจนอับจนถ้อยคําได้แต่คร่ําครวญในใจหุนซือเฮียเราไหนเลยสามารถบอกต่อท่านว่าเป็นซออ้วงโกเนียที่หลงรักท่านกําชับเราอย่าได้แพร่งพายต่อท่าน และนางทําเช่นนี้ก็หวังดีต่อท่านในใจแม้กรุ่นคิดเช่นนั้นแต่ก็เริ่มเคลืบแคลงสงสัยว่าเขายังจะปกปิดเรื่องราวต่โปเกียหุนหรือไม่ทั้งนี้เพราะเซียวเซาะกับเซียวแช์ที่เบื้องหน้าถ้าเป็นเซาะอ้วงกับสิงบอ่อฝืนคืนชีพมาอาจบางทีหลังจากที่เนี่ยพวงกับโปเกียหุนจากมาเซาะอ้วงกับสิงบอ้อนึกหาวิธีฝืนคืนรูปโฉมให้แก่เซาะอ้วงได้ ดังนั้นเซี่ยวเสาะที่เบื้องหน้าอาจเป็นเสาะอ้วงซึ่งกลับคืนสู่ไว้สาวและเซี่ยวแชร์อาจเป็นสิงบอกพวกนางพอฟื้นคืนรูปโฉมก็ปลอมแปลงเป็นหญิงสาวชนบทธรรมดาปะปนอยู่ในกลุ่มชาวบ้านให้ความคุ้มครองชาวบ้านทั้งหลายตลอดจนหินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้เจดีลุยหงถักนึกถึงตอนนี้เนี่ยพวงประติดประต่อเรื่องราวขึ้นมาใช่แล้ว ชาวบ้านทั้งหลายมิใช่บอกว่าจะไปสักการะสิงบอ่อหลอกหรืออาจบางทีระหว่างนี้สิงบ่อรลอบให้การช่วยเหลือชาวบ้านทั้งหลายทั้งหมดจึงเทิดทูนนางเป็นเทพเทพย,ายดาหากแมน้นเซี่ยวเสาะกับเซี่ยวแช่ซึ่งปะปนอยู่ในกลุ่มชาวบ้านคือเสาะอ้วงกับสิงบอ่อนางก็จะได้ยินคําบนบานสารกล่าวของเหล่าชาวบ้านมากตานี้นับว่าร้ายกาจยิ่ง แลเห็นเซี่ยวซ้อกับเซี่ยวแช์เหลียวหน้ามายังเป่เกียหุนกับเนียบพวงเป็นครั้งคราวเมื่อสายตาของเซี่ยวซ้อประสานศพกับสายตาที่เยียบเย็นของเป่เกียหุนก็หันหน้ากลับไปไม่กล้ามองดูเขาอีกนางขายต้องการเห็นเขาและขายหลบหน้าเขาจิตใจช่างซับซ้อนยิ่งเนียบพวงยิ่งมายิ่งรู้สึกว่าเรื่องราวประหลาดจนเหลือเชื่อไม่อาจสะกดกั้นใจได้ เดินเร่งฝีเท้าจนติดตามชาวบ้านคนสุดท้ายทันเรียบเคียงถามว่าตัวกอท่านนี้พวกท่านมีศรัทธาถึงขั้นฝ่าสายฝนไปสักการะสิงบอ่อไม่ทราบสิงบอ่อเคยช่วยเหลือพวกท่านอันใดชาวบ้านนั้นกล่าวด้วยความปราบปลื้มยินดีว่าสิงบอ่อช่วยเหลือพวกเรามากแล้วเพราะว่านางพวกเราเหล่าชาวบ้านทางทะเลสาบสายโอ้ฝั่งตะวันตกจำนวนนับพัน จึงสามารถกลับคืนสู่บ้านช่องเนี่ยพวงงงงานวูบจึงกล่าวชาวบ้านนับพันกลับคืนสู่บ้านช่องนี่เป็นเรื่องราวใดชาวบ้านนั้นกล่าวว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนบุรุษอายุยี่สิบกว่าปีของหมู่บ้านเราหล้วนหายสาบสูญไปอย่างลึกลับมากว่าแจ้งความต่อทางการค้นหายอย่างไรก็หาไม่พบจวบกระทั่งหลายปีให้หลังบุรุษเหล่านั้นล้วนปรากฏกายขึ้น เดินมื่อลอยซึมเศร้าญาติมิตรตลอดจนบิดามารดาพวกเขาจึงรับตัวทั้งหมดกลับบ้านไม่นานทั้งหมดก็กลับคืนสู่สภาพเดิมจดจำเครือญาติตัวเองได้แต่จำไม่ได้ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนฉไหนาหายสาบสูญไประหว่างที่หายสาบสูญไปยังที่ใดเพียงจำได้ว่าผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขากลับมาเป็นสตรีหนึ่งขาวหนึ่งเขียวสองนาง สตรีชุดขาวยังมีผมขาวราวเงินยวงแต่บนใบหน้าปกคลุมด้วยควันเบาบางชั้นหนึ่งจำแนกรูปโฉมไม่ออกอีกนางหนึ่งสวมใส่ชุดเขียวบนใบหน้าสวมหน้ากากสีสันลายพร้อยทั้งหมดขับคลายได้ยินสตรีชุดขาวเรียกหานางว่าเป็นสิงบ่อเนี่ยพวงรับฟังถึงตอนนี้พอเข้าใจได้ว่า เทพใดสิงบอ่อกลายเป็นเทพเทพพย,ยดาที่ชาวบ้านแถบไซโอสกการะบูชาแล้วเขาแน่ใจว่าบุรุษนับพันนั้นคงถูกเทวะซึ่งมีรูปโฉมเดียวกับโปเกียวหุนกว่าต้อนไปเป็นทาตเทวะพวกเขารับประทานยาเม็ดสัตว์ร,ร้ายของเทวะเป็นเวลาสิบกว่าปีจนสูญเสียสติสัพปพปัญญะเพียงรับฟังคำสั่งของเทวะมีหน้าเล่าจึงจดจำเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ออก ราก่อนสิงบอ่อกับเสาะอ้วงบอกต่อเนียบพวงว่าหลังจากที่เนียบพวงกับโปเกียหุนออกจากทะเลสาบไสโอพวกนางจะฟื้นฟูสติสัพชัญญะให้แกาธาตุเทวะเหล่านั้นช่วยเหลือทั้งหมดกลับคืนสู่บ้านเกิดคิดไม่ถึงการประกอบกรรมดีของพวกนางเป็นเหตุให้สิงบอ่อได้รับการสักการะบูชาจากชาวบ้านทั้งหมดเทวะเคยวางแผนเตรียมการเป็นเทพเทวะในแดนดิน สุดท้ายกับล้มเหลวส่วนสิงบอ่อดำเนินการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมกลับได้รับการเทิดทูนเป็นเทพเทพย,ายดาหากเทวะในปรพภมียานรับรู้คงข้างใจจนกระอักโลหิตแน่นอนนึกถึงตอนนี้เนียบพวงต้องกล่าวว่าตัวกอท่านนี้สิงบอ่อช่วยเหลือคนของพวกท่านคืนสู่เย่าแต่ไม่แน่ว่าเป็นเทพเทพย,ายดาอาจเป็นยอดฝีมือชาวบูลิม ดังนั้นนางไม่ต้องการให้พวกท่านกราบสักการะนางบางทีนางรังเกียจคำเทวะอย่างยิ่งใช่แล้วครั้งกระโหนสิงบอ่อคิดล้างแค้นให้แก่แปะสู้เจ่งซึ่งสนิทสนมกันฉันเจมวยบังเกิดความแค้นต่อเทวะนับร้อยปีสำหรับกับสิงบ่อคำเทวะเป็นนามแห่งความป่าเถื่อนโหดร้ายชาวบ้านนั้นสั่นศีรษะกล่าวว่า เป็นไปได้อย่างไรหลังจากที่ชาวบ้านนับพันคืนสู่เย่าวพวกเขาอาศัยรูปเขาของสิงบอ่อจากความทรงจำปั้นรูปสิงบอ่อบนหน้าผาทางด้านทิศใต้ของทะเลสาบไซโอแต่ตั้งชื่อสถานที่ว่าซาก่ายเทียนพบไตรภูมิหมายความว่าสิงบอ่อสถิตยอยู่เหนือไตรภูมิเมื่อประดิษฐานรูปปั้นสิงบอ่อหนึ่งเดือนก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น เนี่ยพวงรับฟังจนงงงันวูบส่วนโปเกียวหุนแม้ติดตามอยู่ด้านหลังเนี่ยพวงกับชาวบ้านนั้นความจริงเงี่ยหูสดับฟังอยู่ตลอดเวลายามนั้นเนี่ยพวงถามว่าเกิดเรื่องประหลาดอันใดชาวบ้านนั้นลําดับความคิดแล้วกล่าวเนื่องด้วยรูปปั้นสิงบอ่อประดิษฐานที่พบไตรภูมิชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปต้องเดินทางตั้งแต่เช้าจวบจนพลบคำ่ำค่อยบรรลุถึง มีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปเดินทางจนถึงยามต้นของวิการค่อยบรรลุถึงที่หมายรู้สึกว่าหมอกราตรีหนาหนักกว่าคืนอื่นแต่แล้วเกิดลมโชยพัดแรงรอจนลมพัดผ่านทั้งหมดพบว่าข้างในรูปปั้นสิงบอ่อไม่ทราบเพิ่มเกี้ยวสีขาวซึ่งไร้คนแบกหามหลังหนึ่งตั้งแต่เมื่อใดเนี่ยพวงงงงันอีกราาทวนคำว่าเก้วสีขาว ชาวบ้านนั้นรับคำว่าถูกแล้วสมควรบอกว่าเป็นเกี้ยวสีขาวเรืองแสงหลังหนึ่งพบไตรภูมิเป็นผาสูงเสียดฟ,ฟ้าเส้นทางที่ทอดขึ้นไปกว้างเพียงให้คนผู้หนึ่งเดินผ่านเกี้ยวสีขาวหลังนั้นขึ้นถึงบนหน้าผาได้อย่างไรหรือว่าร่อนลงจากฟ้ายังมีเกี้ยวหลังนั้นมิเพียงเป็นสีขาวท่ามกลางหมอกหนาทึบยังเปล่งประกายสีขาวออกมา ชาวบ้านเหล่านั้นยามตื่นตระหนกคิดวิ่งตเตลิดหลบหนีแต่แล้วภายในเกี่ยวพลันบังเกิดสุ่มเสียงหนุ่มนวลเสียงหนึ่งดังออกมาว่านางคือเทพมารดอนบุตรปีศาจที่ทั้งหมดสักการะบูชาความจริงนางไม่คิดปรากฏขึ้นในโลกมนุษย์แต่สำนึกตื่นตันต,นต่อจิตศรัทธาของทั้งหมดจึงตกลงใจว่าทุกคืนเดือนเพ็ของแต่ละเดือน จะโดยสารเกี้ยวสีขาวมารับฟังคำอธิษฐานของเหล่าชาวบ้านให้ทั้งหมดเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษผูกติดก,กับทูบที่จุดบูชาขอเพียงสิ่งที่นึกอธิษฐานมิใช่ความชั่วร้ายสิงบ่จะส่งเสริมความหวังทั้งหมดกล้เป็นจริงเนี่ยพวงรับฟังถึงตอนนี้ต้องถามว่าสิงบ่ส่งเสริมความหวังของพวกท่านหรือไม่ชาวบ้านนั้นตอบว่า สิงบอ่ออันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าชาวบ้านต้องการอะไรมักสำริดผลวันนี้พวกเราจึงเดินทางไปบนบานสารกล่าวต่อสิงบอ่อเนี่ยพวงค่อยเข้าใจในบัดดลวันนี้เป็นวันที่สิบห้ค่ำคืนเดือนเพ็ญเต็มดวงมีหน้าเล่าทั้งหมดจึงรีบรุดเดินทางอย่างนั้นหากเขากับโป่เกียวหุนติดตามเหล่าชาวบ้านไป ยัยไม่ใช่บรรลุถึงพบไตรภูมิและโปะเกียวหุนจะได้พบกับสิงบอ่ออีกรานึกถึงตอนนี้เนี่ยพวงลอบร้องผิดท่าในใจหากโปเกียวหุนได้พบกับสิงบอ่ออาจนึกได้ความหลังมากกว่านี้เมื่อถึงเวลานั้นเกรงว่าเรื่องราวจะซับซ้อนกว่าเดิมขณะที่เนี่ยพวงกําลังครุ่นคิดว่าจะหาทางห้ามปรามไม่ให้โปเกียวหุนติดตามเหล่าชาวบ้านไปยังพบไตรภูมิอย่างไร ชาวบ้านที่นำหน้าพลันส่งเสริมโห่ร้องออกมาว่าถึงแล้วพวกเรามาถึงพบไตรภูมิแล้วเนี่พวงก,กับโปกเกี่ยวหุนพอฟังพากันกวาดตามองตามสายตาชาวบ้านทั้งหลายยังลืมตัวเห็นเบื้องหน้าที่ห่างไปร้อยว่ามีเนินเขาไม่สูงไม่เตี้ยแห่งหนึ่งลักษณะคล้ายหน้าผาอยู่เหนือระดับพื้นยี่สิบว่าสภาพของหน้าผามีความลาดชันยิ่งบนหน้าผาจัดตั้งรูปปั้นศิลาสูงเท่าศีรษะคนรูปหนึ่ง แกะสลักด้วยฝีมือหยาบกระด้างไม่มีใดแปลกประหลาดเพียงแต่บนรูปปั้นสตรีนี้สวมหน้ากากสีสันลายพร้อยใบหนึ่งหน้ากากใบนี้จัดทำจากไม้แขวนลงบนใบหน้าของรูปปั้นศิลาจึงไม่สอดคล้องกลมกลืนปาฏแรกที่พบเห็นหน้ากากลายพร้อยใบนี้กับดึงดูดใจผู้คนที่สุดมันมีเพียงดึงดูดสายตาของเนียบพวงแม้แต่โปเกียวหุนพอเห็นหน้ากากของรูปปั้นศิลา ท่านขมวดคิ้วอุทานว่าสิงบอ่อรูปปั้นศิลานี้เป็นรูปปั้นของสิงบอ่อจริงแต่โปเกียวหุนมองปราดเดียวก็จดจำออกมาว่าหน้ากากลายพร้อยใบนี้ความจริงเป็นของสิงบอ่อเนี่ยพวงร,รับฟังจนงงง,งันวูบดูถ้าหากโปเกียวหุนหลังอยู่ที่ทะเลสาบไซโอค้นหาความหลังต่อไปต้องค้นพบอดีตที่ผ่านมาแน่นอนขณะที่เนี่พวงร,รอบปิตตกกังวลเหล่าชาวบ้านที่เบื้องหน้า พากันคุกเข่าต่อรูปปั้นศิลาของสิงบอ่อพร้อมกับนำทูบเทียนที่ติดตัวออกมาจุดขึ้นเนียบพวงกวาดตาไปยังเซี่ยวเซาะกับเซี่ยวแช่ซึ่งอยู่ในกลุ่มชาวบ้านเห็นพวกนางก็คุกเข่าลงพร้อมกับกระทําเช่นเดียวกับชาวบ้านอื่นหลวงกระดาษท,ที่เขียนคําอธิษฐานออกมาผูกติดกับกา้านทูบสองเจมวยที่อาจเป็นเซาะอ้วงกับสิงบอ่อคู่นี้ที่แท้อธิษฐานอันใด พวกนางใช้อธิษฐานให้บุรุษที่พวกนางประทับใจมีสุขภาพพลานามัยมมดว่าเขาจะจดจำพวกนางไม่ได้หรือไม่เพียงชั่วขณะชาวบ้านทั้งหมดจุดทูปอธิษฐานต่อรูปปั้นของสิงบอ้อเสร็จสิน้นรอบบริเวณปรากฏควันทูบคะลุงอบอวนไปทั่วท่ามกลางควันทูบอบอวนหมอกราตรีเริ่มแผ่กระจายหมอกราตรีมาอย่างรวดเร็วเพียงชั่วขณะก็ปกคลุมทั่วบริเวณแม้แต่รูปปั้นสิงบอ่อบนหน้าผา ยังอยู่ใต้หมอกราตรีทันใดท่ามกลางหมอกราตรีหนาทึบพลันบังเกิดเสียงเพลงแผ่วทุ้มเลือนรางดังว่าความรักใหญ่ช่างขมขื่นความรักยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยล้าความรักใหญ่จำต้องร้างลาความรักใหญ่พาให้พลัดพรากพิษสวาสดรักชวนอกตรมเรื่องราวทั้งโลกยิ่งลำเคนสมสัตว์ทั้งหลายชวนสมเพศ พาเบี่ยงเบนเพราะรักมากเกินเสียงเพลงคล้ายพร่ำเพ้อคล้ายรำพันประหนึ่งว่าผู้ร้องเห็นซึ้งถึงความรักซึ่งเคี่ยวเข็นทรมานผู้คนในโลกล่าค่ำคืนเดือนเพ็ญเช่นนี้เป็นผู้ใดขับขานเสียงเพลงอยู่ละแวกรูปปั้นสิงบอ่อมีหนำซ้ำฟังดูคล้ายเป็นเสียงเพลงของสตรีผู้คนในบริเวณได้รับคำตอบในบัตรจนเสียงเพลงพอขาดหาย พลันปรากฏเกี้ยวขนาดใหญ่เปล่งประกายสีขาวหลังหนึ่งเหินบินผ่านท้องฟ้าราตรีร่อนลงที่ข้างรูปปั้นสิงบอบนหนา้าผาเนี่ยพวงงงงันวูบโปเกียวหุนก็หวั่นไหวใจเล็กน้อยที่แท้เกี้ยวสีขาวลึกลับซึ่งชาวบ้านนั้นบอกเล่าอยู่มีจริงโดยเฉพาะเนี่ยพวงตื่นตระหนกกว่าโปเกียวหุนอีกทั้งนี้เพราะเขาจดจำออกว่าเสียงเพลงนั้นเป็นเสียงของสิงบอ คาดว่าคนในเกี้ยวสีขาวเป็นสิงบอ่อจริงๆนางกับปรากฏกายเพื่อส่งเสริมชาวบ้านทั้งหลายแต่หากคนในเกี้ยวสีขาวเป็นสิงบอ่ออย่างนั้นเซี่ยวเซาะซึ่งคับคล้ายเซาะอ้วงรวมทั้งเซี่ยวแชซึ่งเป็นน้องสาวของนางก็ม่ใช่เซาะอ้วงกับสิงบอ่อแล้วเซี่ยวแชซึ่งคล้ายเป็นงูเขียวตัวหนึ่งยังอาจเป็นความบังเอิญหรือว่าเซี่ยวเซาะที่คับคล้ายเซาะอ้วงก็เป็นความบังเอิญด้วย ชาวบ้านทั้งหลายพอเห็นเกี้ยวสีขาวปรากฏขึ้นที่ข้างรูปปั้นสิงบ่อล้วนลิงโลดยินดีแทบคลุ่มคลังพากันโห่ร้องว่าสิงบ่อแสดงอิทธาริ์แล้วนางรุดมาส่งเสริมพวกเราจริงๆยามนั้นภายในเกี้ยวปรากฏพลังดึงดูดอันกล้าแข็งสายหนึ่งแผ่พุ่งออกมาได้ยินเสียงซี่ซซดังไม่ขาดหูทูบที่ผูกคำอธิษฐานของชาวบ้านถูกถอนดึงออกมา ลอยลิ้วไปภายในเกี้ยวประกายไฟที่ปลายทูบสะท้อนวูบว่าป่าเป็นทัศนียภาพแปลกพิสดารนักฝีมือดูดวัตถุกลางอากาศเช่นนี้เป็นที่น่าตระนกนักในบรรดาบุคคลที่เนียบพวงพบเห็นมามิต่ชนชั้นเทวะสออ้วงที่ฝึกปลือเคล็ดวิชาย้ายฟ้าคุณพลเทวะผู้ชั่วร้ายสิงบอซึ่งกอดด้วยคล็ดวิชาย้ายฟ้ากับสังขารมาล้างแผ่นดิน เจ้าของลูกตาสีดำแปะสู้เจงและโปะเกียฮหุนซึ่งเคยอยู่ในฐานะอาทิจึงมีความสำเร็จถึงขั้นนี้เนี่ยพวงรู้สึกว่าเรื่องราวยิ่งมายิ่งลึกลับซับซ้อนแต่โปเกียฮหุนขายต้องการทราบคำตอบยิ่งกว่าดังนั้นชิงเคลื่อนไหวแล้วได้ยินเสียงพึบเสื้อคลุมสีดำของโปเกียหุนโบกกระพือขึ้นคนขายลมพายุหอบหนึ่งบินขวางขึ้นไป ถมใส่เกี้ยวสีขาวที่ข้างรูปปั้นสิงบอ่อหลังนั้นหากแม้คนในเกี้ยวสีขาวเป็นสิงบอ่อโปเกียวหุนต้องการถามไถ่านางให้กระจ่างชัดว่านางเป็นอะไรกับเขายังมีเงาร่างสีขาวในห้วงสมองของเขาเป็นอะไรกับเขาระหว่างเขากับพวกนางเคยเกิดเรื่องราวใดที่เขาสมควรลืมเลือนแต่ลืมเลือนไม่ได้เนี่ยพวงเห็นโปเกียวหุนถมขึ้นบนหน้าผากระทั่งขบคิดยังไม่ขบคิดรีบร้องว่า หุนซื้อเฮียอย่าได้ทำเช่นนี้พลางรถแล่นไล่ติดตามโปเกียวหุนไปเขาต้องขัดขวางม่ให้โปเกียวหุนพบกับสิงบอ่อวิชาตัวเบาของเนี่ยพวงแม้เป็นเอกในแผ่นดินแต่ยามนี้ค่อยพบว่าวิชาตัวเบาของโปเกียวหุนก็มีความรุดหน้าเนื่องจากโปเกียวหุนชิงเคลื่อนไหวก่อนก้าวหจึงบรรลุถึงหน้าเกี้ยวสีขาวสะบัดฝ่ามือฟาดใส่หลังขาเกี้ยว ขอเพียงเขาทลายเกี้ยวสีขาวบีบบังคับคนในเกี้ยวออกมาเนียบพวงก็ไม่สามารถสกัดขัดข,ดขวางเขาได้มิคาดพลังฝ่ามือของโปเกียวฮุนพอกระทบถูกหลังคาเกี้ยวเพียงบังเกิดเสียงปงคราหนึ่งด้วยพลังการฝึกปรือของโปเกียวฮุนเป็นไปไม่ได้ที่ไม่สามารถฟาดทำลายเกี้ยวได้โปเกียวฮุนกับเนียบพวงซึ่งติดตามขึ้นถึงบนด้าผาพากันกว่าตามอง การมองครั้งนี้ค่อยทราบว่าฝ่ามือของโปเกียวหุนฉไนไม่อาจฟาดทำลายเกี้ยวได้ตอนแรกทั้งสองมองดูเกี้ยวสีขาวกลางหมอกหนาทึบตะไก่ยังเข้าใจว่าเกี้ยวจัดสร้างจากไม้ยามนี้ค่อยพบว่านี่เป็นเกี้ยวลมปราณหลังหนึ่งเกี้ยวที่ใช้พลังลมปราณผนึกรวมหมอกราตรีเข้าด้วยกันหลังหนึ่งเหตุแปลเปลี่ยนนี้เหนือความคาดหมายผู้คนนัก เมื่อครูคนในเกี้ยวแผ่พุ่งพลังดึงดูดทูบของชาวบ้านไปนับเป็นฝีมือที่น่าตระหนกอยู่แล้วอย่ามนี้พบว่าเกี้ยวโดยสารของคนผู้นี้มิใช่เกี้ยวแท้จริงหากแต่ใช้พลังลมปราณผนึกหมอกราตรีรวมตัวเป็นรูปเกี้ยวความสามารถนี้ยิ่งเป็นที่น่าแตกตื่นสถานโลกมีหน้าเล่าเมื่อครูเป่าเกี้ยวหุ้นฟาดฝ่ามือใส่เพียงบังเกิดเสียงดังปงเพราะเกิดจากพลังปะทะกับพลังนั่นเอง ในความตื่นตะนโกของโปเกียหุนกับเนีบห่วงเรื่องประหลาดยังอุบัติตามาเห็นเกี้ยวลมปราณหลังนั้นเริ่มสูญสลายราวกลุ่มควันคอยพบว่าภายในเกี้ยวกลับเวิงหวางเปล่าไร้ผู้คนเนีบหพวงเห็นเช่นนั้นต้องร้องโพล o ว่าไฉนเป็นเช่นนี้เมื่อรู่ยังมีคนร้องเพลงอยู่ภายในเกี้ยวชัดๆภายในเกี้ยวว่างเปล่าไร้ผู้คนอาจบางทีคนในเกี้ยวมีท่าร่างรวดเร็วกว่าวาตเมคา ก่อนที่โปเกียวหุนกับเนียบพวงจะประชิดถึงหน้าเกี้ยวคนผู้นั้นชิงหลบลี้หนีหน้าหายไปทางหลังเกี่ยวนึกถึงตอนนี้เนียบพวงใช้เคล็ดวิชาใจน้ำแข็งสดับฟังโปเกียวหุนก็กวาดสายตาเย็นเยียบดุดสายฟ้าสำรวจมองโดยรอบทอดตาทั่วแผ่นดินยังไม่มีผู้ใดหนีรอดจากหูตาของวาตะเมฆาได้ทันใดโปเกียวหุนถลึงตาไปยังหมอกหนาทึบที่ห่างไปหลายร้อยว่า จากนั้นพุ่งตัวไปราวข้างขาวสีดําตัวหนึ่งเนี่ยพวงมิอาจไม่ยอมรับนับถือหุ้นซือเฮียของเขาใต้ม่านวิการที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบเช่นนี้ยังพบเห็นเส้นทางที่ฝ่ายตรงข้ามหลบหนีไปทั้งนี้เพราะเขาก็อาศัยเคล็ดวิชาใจน้ําแข็งจําแนกออกว่าคนผู้นั้นหลบเร้นไปยังทิศทางซึ่งโปกเกียหุนไล่ติดตามไปจริงๆเนี่ยพวงก็ลอยตัวขึ้นราวลมราตรีหอบหนึ่ง ติดตามโปเกียหุนไปโดยกระชั้นชิดเพียงแต่โปเกียหุนกับเนี่ยพวงเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหากทั้งสองหยุดเท้ากับที่เดิมสักครู่หนึ่งอาจพบเห็นเรื่องราวที่น่าสนใจกว่านี้ขณะที่ทั้งสองกระโดดปราดออกไปชาวบ้านทั้งหลายล้วนชมดูจนปากอา้าตาค้างมีเพียงบุคคลสองคนหาเป็นเช่นนี้ไม่เป็นเสี้ยวเซาะกับเสี่ยวแช่เหตุแปรเปลี่ยนบนหน้าผาไม่ได้สร้างความแตกตื่นตรหนกแก่เสี้ยวเซาะและเสี้ยวแช่ ตรงกันข้ามสีหน้าพวกนางกับเคร่งขรึมจริงจังเซี่ยวซอกขะมวดคิ้วเรียวงามกล่าวด้วยความหมายอันลึกซึ้งว่าคิดไม่ถึงเขากับเนี่ยบพวงรุดมาแล้วเซี่ยวแชอดกล่าวม่ได้ว่าท่านสมควรทราบตั้งแต่แรกขอถามยาเม็ดลืมรักในเล่ยสะกดคนมีรักได้เขานับเป็นคนมากรักผู้หนึ่งเขาที่ว่าหมายถึงเป่าเกียวหุนเอง เซียวเซาะกับกล่าวว่าแต่ว่าเขากับเนี่ยพวงไม่สมควรมายิ่งไม่สมควรติดตามนางไปเซียวแช์สันศีษะกล่าวว่าซึ่งความจริงพวกเขาย้อนมายังไซโอมิใช่ประเสรฐยิ่งหรอกหรือหนึ่งนั้นท่านจะได้พบกับเขาอีกสองการมาของพวกเขาอาจสามารถพลิกผันเรื่องราวพวกเราอาจอาศัยเขาค้นหาวิญ,ญญาณแปลงกับคืนมาวิญญาณแปลง วิญญาณแปลงเป็นอะไรเซียวแช่ผู้นี้กำลังกล่าวอันใดเซี่ยวเสาะไม่กล่าวกระไรเพียงมองดูทิศทางที่โปกเกียวหุนกับเนียบพวงจากไปเนิ่นนานให้หลังค่อยถอนใจเบาๆกล่าวว่าใช่แล้วในที่สุดข้าพเจ้าได้พบกับเขาอีกแต่แล้วนี่จะเป็นไรเขาจดจำรักที่ขมขื่นรักที่เหนื่อยล้าตลอดจนรักที่มากเกินไปไม่ได้แล้ว ในเสียงพึมพำราวคำละเมอนางหันกายจากไปเซี่ยวแชร,รีบติดตามไปด้วยหากแม้นเซี่ยวแชผู้นี้จึงเป็นสิงบอ่อย่างนั้นคนในเกี้ยวลมปรานนั้นเป็นใครหากว่าคนในเกี้ยวลมปรานจึงเป็นสิงบ่ตัวจริงอย่างนั้นเซี่ยวแชผู้นี้เป็นใครยังมีเซี่ยวเซาะซึ่งมีส่วนคลับคล้ายกับเซาะอ้วงเป็นใครกันแน่ไม่ว่าอย่างไรเป่าเกียวหุนกับเนี่ยพวง พากันติดตามคนในเกี้ยวลมปราณไปแล้วติดตามค้นหาว่านางเป็นใครติดตามค้นหาคำตอบที่แท้จริง